ือเรามั่นใจได้แต่จงอย่ากลางคือหลายคนเนี่ยฉลาดมากเก่งมากคุณจะเป็นน้ำล้นแก้วคนระดับโลกเนี่ยครับคือเขาจะมี humility เยอะมากยิ่งสูงคุณยิ่งต้องโค้งต้องถ่อมตัว humility never hurts วิธีการดูคนให้ดูวิธีการที่เขา treat คนที่ไม่สำคัญเมื่อไหร่ที่เกิด arrogance จะเป็นช่วงที่คุณโง่ที่สุดจำไว้เสมอความมั่นใจที่แท้จริงมันสะท้อนออกมาด้วยความภูมิใจในตัวคุณเองกล่าวไปกับกระทิงพอดแคสต์ที่จะปลุกพลังให้คุณฮึกเหิมฮึดสู้เรียนรู้ไปตลอดชีวิตพลาดไม่ได้กับเคล็ดลับHow to กล่าวจากพี่กระทิงเรืองโรจน์ภูมิผลกรุ๊ปแชร์แมนแห่ง KBPG ผู้ที่จะนำคุณพุ่งชนทุกปัญหานำพาสู่อาชีพในฝันทุกวันอังคาร1 ทุ่มตรงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กล่าวไปกับกระทิงค่ะทุกวันอังคาร1 ทุ่มตรงนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook IG TikTok Spotify Apple Podcast แล้วก็ Google Podcast ค่ะวันนี้พี่พิงนะคะก็ยังอยู่กับพี่กระทิงนะคะเรืองโรจน์ภูมิผลค่ะกรุ๊ปแชร์แมนแห่ง KBTG ค่ะสวัสดีค่ะพี่กระทิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรคะวันนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะคะครับพี่ว่าก็คงจะเป็นเรื่องของการแบบว่าเกลานิสัยที่มันไม่ดีออกไปโอ้โหตรงเลยกับเพจเกลานิสัยใช่ใช่พี่ว่าคือผมว่าจริงๆเราสร้างนิสัยที่ดีเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ขจัดนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแล้วคือหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราบอกว่าก้าวหน้าไปต่อข้างหน้าไม่ได้ต่อให้นิสัยดีหนึ่งเรื่องแต่ว่ามีนิสัยเสียหนึ่งเรื่องอย่างเงี้ยฮะต่อให้แบบมันจะต้องพยายามเยอะมากแล้วมันกลายเป็นว่าเราไม่รู้ตัวครับผมนะดังนั้นคือพี่คิดว่าอันดับแรกเราต้องลองดูกันว่านิสัยอะไรที่บอกว่าเราควรจะเกลาและขจัดหรือเหลามันออกไปนะฮะแล้วก็คือสุดท้ายมันถึงจะสร้างจุดเด่นให้กับนิสัยที่ดีของเราได้เพราะหลายครั้งเนี่ยเราจะไม่รู้นะว่าเราเอานิสัยที่ไม่ดีไปใช้ตอนไหนไงซึ่งถ้าเกิดบางทีพอเรานิสัยที่ไม่ดีไปใช้เนี่ยครับตอนที่มันแบบว่าสถานการณ์มันดันคับขันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฮะมันก็กลายเป็นว่าตอนนั้นอาจจะทำให้เราลงเหวได้เลยดังนั้นพี่คือคิดว่าจริงๆเนี่ยการเกลานิสัยที่มันไม่ดีเนี่ยครับมันก็สำคัญไม่ต่างกับการที่เราสร้างนิสัยที่ดีและคือยกระดับนิสัยที่ดีและพัฒนามันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไบรอัน เทรซี่ก็บอกเหมือนกันนะคะว่าให้เรา learn good habit ในขณะที่ก็ต้อง unlearn bad habit ด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะมาโฟกัสกันก่อนที่ unlearn bad habit ดีไหมคะใช่ครับเรื่องเก่านิสัยอันตรายเนาะถ้างั้นนิสัยอันตรายอันดับแรกเลยที่พี่กระทิงคิดว่ามันอันตรายสุดๆเลยอะคืออะไรคะพี่ว่าจริงๆคือเรามั่นใจได้แต่จงอย่ากล้าพี่ว่าคือจงอย่า arrogant นะฮะอันนี้สำคัญมากพี่ว่าคือหลายคนเนี่ยฉลาดมากเก่งมากแต่สุดท้ายเนี่ยฮะคือเขาเป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยกลางฉันเก่งที่สุดในโลกฉันแบบโหดที่สุดเลยนะฮะแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับนะฮะคือพอกลางเนี่ยคืออันดับแรกเนี่ยคือคุณจะไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรคุณจะเป็นน้ำล้นแก้วอย่าเรียกว่าน้ำเต็มแก้วนะน้ำล้นแก้วเลยเหมือนลินชาออกมาเนี่ยโอ้โหน้ำกองเต็มไปหมดเลยน้ำล้นแก้วแล้วหลายๆครั้งความกลางหรือความ arrogant เนี่ยครับมันทำให้เกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคือคุณจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแก้วคุณอาจจะเล็กมากก็ได้นะมันจะไม่ใช่แก้วมันจะเป็นแค่จอกนะครับนะมันดีกว่าที่ทำให้อะไรครับตัวคุณเหมือนบึงอะครับผมนะเป็นบึงหรือเป็นทะเลที่มันว่างๆแล้วซึมซับน้ำทั้งหมดไปนะครับพี่เจอคนเก่งหลายคนในโลกมากนะครับหลายๆคนพี่ยกตัวอย่างนะครับตอนสมัยพี่เรียนที่อันนี้ฮะเรียนที่ Stanford Business School นะฮะอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยฮะมีตั้งแต่อีริก ชมิด CEO ของ Google นะฮะแกมาสอนวิชานึง15คลาสแกสอน5คลาสแล้วก็มีวิชานึงครับผมสอนโดย Professor McDonald นะฮะ Professor McDonald เนี่ยสอนเรื่อง Investment แล้วก็มีผู้ชายคนนึงที่หลายๆคนน่าจะรู้จัก Warren Buffett นะฮะคือมาสอนเป็นแบบมหัศจรรย์มากนะครับคือเวลาเราได้สัมผัสกับคนเหล่านี้ที่เป็นคนระดับโลกเนี่ยครับคือเขาจะมี humility เยอะมากคุณจะไม่เชื่อเลยนะครับว่าเขาจะแบบไม่อวดเลยผมเก่งที่สุดผมหนุ่มงูอย่างนั้นอย่างนี้หรือแม้กระทั่งเมื่อปี2019ครับผมนะพี่กระทิงไปประชุมอาเซียน CEO ฮะเจอวอร์เรนบัฟเฟตเจอเรดาลิโอเรดาลิโอผู้เขียนหนังสือ Principle ทุกคนคงรู้จักนะฮะพี่กระทิงตกใจนะครับคือเขาเป็นคนตัวสูงมากนะแล้วก็คือพี่กระทิงกับภรรยาไปด้วยกันนะฮะคือเรา2คนเนี่ยเหมือนฮอบบิทเลยเมื่อเดินเทียบกับเขาเขาเดินเข้ามาหาเราแล้วโค้งตัวมายิ่งสูงคุณยิ่งต้องโค้งต้องถ่อมตัวแล้วคุณลงมาเนี่ยครับพี่กระทิงไม่เคยลืมเลยเขาบอกว่าไงรู้มั้ย Hi my name is Ray Dalioพี่กระทิงนึกในใจมองหน้ากับภรรยาว่าอะไรรู้ไหมครับ I really know you นะครับ I definitely know you ฉันรู้จักเธอแน่ๆคุณคือเรดาลิโอฉันเป็นแฟนคลับเธอวินาทีนั้นคือไม่เคยลืมเลย
ขาเดินเข้ามาหาเราก่อนแนะนำตัวไม่ใช่แบบสะบัดบ๊อบไงล่ะฉันเดดาริโอฉันแบบอย่างเงี้ยครับผมมันทำให้เราไม่เคยลืมครับผมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพี่ทิงพูดถึงเขาณตอนนี้ยังจำได้อยู่เลยยังพูดถึงเขาในทางที่ดีเพราะเราจะเกิดความประทับใจคนรอบข้างประทับใจ humility never hurts เขาบอกว่าคือตอนที่อันนี้ครับมิเคลันเดนเจโลมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะตอนที่เขาแกะสลักรูปปั้นเดวิดซึ่งเป็นรูปปั้นที่มหัศจรรย์มากนะหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของโลกเขาบอกว่าอะไรครับมีคนไปถามเขาคุณสร้างรูปปั้นเดวิดนี้ขึ้นมาได้ไงเขาบอกว่าง่ายมากผมก็แค่กระเทาะสิ่งที่มันไม่ใช่เดวิดออกไปดังนั้นสิ่งแรกที่น้องๆต้องกระเทาะเพื่อให้เกิดผลงานมาสเตอร์พีซของชีวิตน้องๆเนี่ยคือ arrogance confident over confident นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่อย่ากลางอย่าอหังการนะครับเพราะหลายครั้งเนี่ยเมื่อแล้วคุณกลางคุณอหังการเนี่ยครับนะเวลาคุณล่วงลงมาจะแทบไม่มีใครช่วยเหลือคุณเลยนะครับเพราะคุณเคยแบบโอ้โหโชว์พาวโชว์อะไรทุกอย่างตอนไปเรียนที่ Stanford MBA วิชาแรกๆที่เขาสอนเลยวิธีการดูคนให้ดูวิธีการที่เขา treat คนที่ไม่สำคัญหรือมีผลประโยชน์กับเขาที่สุดพนักงานร้านอาหารที่มาเสิร์ฟน้ำมารับออเดอร์วิธีการที่คุณ treat คนที่ดูเหมือนไม่มีผลประโยชน์หรือคนที่อะไรครับคนที่ดูเหมือนกับว่าเฮ้ยคือแบบจะไม่ได้มีคุณค่าอะไรชัดเจนสำหรับคุณตอนนี้ใช่คือนั่นแหละคือวิธีการที่สะท้อนว่าตัวคุณเป็นอย่างไรคือ arrogant มันคือการสะท้อนจิตวิญญาณแห่งปีศาจในตัวคุณและหลายครั้งคุณเชื่อไหมคุณจะไม่รู้ตัวเลยครับดันนิงครูเกอร์เอฟเฟกต์เมื่อไหร่ที่เกิดแอลแกนจะเป็นช่วงที่คุณโง่ที่สุดนะครับผมดังนั้นถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มกลางสำเร็จขึ้นมานิดนึงบางทีให้ลองย้อนกลับมาสะท้อนตัวตนคุณครับผมเนี่ยเพราะแอลแกนและก็อะไรครับสิ่งเหล่านั้นมันคือปีศาจที่มันจะยับยั้งวิวัฒนาการและพัฒนาการขั้นถัดไปของคุณอย่าเป็นจอกเล็กๆที่เต็มแก้วแล้วแถมล้นอีกและอย่าให้มันสะท้อน arrogance ออกมาเพราะณจุดนั้นคือจุดที่คนโง่ที่สุดจงจำไว้เสมอนั่นคือเรื่องแรกกระเทาะ arrogance กระเทาะอันนี้ออกไปพี่กระทิงก็เคยบอกครับตอนก่อนพี่กระทิงมาจอย KBTG เนี่ยฮะตอนนั้นเนี่ยได้รางวัลทุกอย่างในโลกพี่กระทิงได้รางวัลเป็น Thailand Businessman of the Year นะครับเป็นนักธุรกิจแห่งปีนะครับผมตอนนั้นได้รางวัลอะไรครับผู้นำโลกรุ่นใหม่จาก World Economic Forum ครับผมนะได้รางวัลต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยครับคือในวงการสตาร์ทอัพเนี่ยโอ้โหมันก็เหมือนแบบเราเหมือนเดินบนน้ำอ่ะความรู้สึกเหมือนเราเสกน้ำให้เป็นไวน์ได้เลยนะครับแล้วตอนนั้นโอ้โหบอกเลยยิ่งกว่า Over Confidence แล้วพอมาทำงาน KBTG ครับสิ่งเหล่านั้นมันทำให้พี่กระทิงตาบอดทันทีแต่โชคดีมากที่เกิดวิกฤตคือตอนนั้นระบบล่มขึ้นมาต่อหน้านักข่าว40คนครับผมนะตอนนั้นหน้าชาทุกอย่างโชคดีมากพี่กระทิงถึงบอกว่าทุกครั้งเนี่ยครับนะคือเวลาเราแบบโอ้โหลุ่มหลงกับตัวเองมากเกินไปเราไม่ได้มองรอบข้างแล้วเราแอโรแกนเราอหังการแล้วหลายครั้งไปทำร้ายคนอื่น humility ความถ่อมตน never hurtนะครับจงจำไว้เสมอนั่นคือสิ่งแรกที่น้องต้องกระเทาะออกไปเพื่อให้เกิดมาสเตอร์พีซให้เหมือนน้องๆเป็นรูปปั้นเดวิดของชีวิตของน้องเองซึ่งไอความกลางเนี่ยมันจะนำไปสู่คำเป็นเซลล์เซ็นเตอร์ได้ไหมคะพี่กระทิงคิดว่าพี่ว่าจริงๆเป็นเหมือนนาร์ซิสซิสติกเลยนะครับเป็นเหมือนนาร์ซิสซัสเลยคนนาร์ซิสซัสคืออะไรครับคนที่หลงตัวเองจนบอกว่าคนที่หน้าตาดีที่สุดในจักรวาลเนี่ยครับคือใครครับผมนะคืออะไรฮะภาพสะท้อนของฉันที่อยู่ในผิวน้ำนั่นคือแบบนั้นอันนี้พี่ว่าคือถ้ามันขึ้นไปสูงสุดเนี่ยคือยิ่งกว่าลุ่มหลงตัวเองอันนี้น่ากลัวมากนะครับนะมันก็จะเกี่ยวข้องกับอีโก้เนาะท็อกซิกอีโก้พวกนี้ด้วยเนาะใช่ผมว่ามันคือท็อกซิกอีโก้ลุ่มหลงตัวเองจนเกินไปแล้วสุดท้ายเนี่ยครับนะพี่กระทิงถึงบอกว่านิสัยเนี่ยเป็นนิสัยที่อันตรายมากบางทีเก็บความมั่นใจไว้ลึกๆจงมีความมั่นใจจงมีความศรัทธาแต่จงอยู่ในระดับที่มันพอดีจำไว้เสมอความมั่นใจที่แท้จริงมันสะท้อนออกมาด้วยความภูมิใจในตัวคุณเองเวลามีคนมาบอกคุณว่าทำไม่ได้หรอกเธอแบบนู่นนั่นนี่อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยถ้าคุณเป็นคนมีความภูมิใจและมั่นใจในตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะไม่สนสิ่งเหล่านั้นเลยคือทำอะไรเนี่ยครับนะถ้าคุณภูมิใจจริงๆคุณไม่ต้องไปนั่งตะโกนคุณไม่ต้องไปกลางคุณไม่ต้องไปข่มคนที่ตัวเล็กกว่าคุณแบบยิ่งสูง
ยิ่งเก่งยิ่งแกร่งคุณยิ่งต้องโน้มเข้าหาคนที่คุณคิดว่าบางทีเนี่ยครับเขาจะอยู่ที่อะไรครับนะจุดที่ธรรมดากว่าคุณก็ได้และยิ่งถ้าเมื่อไหร่เนี่ยครับคนเหล่านั้นเข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยครับหรือพยายามเรียนรู้อะไรจากเราอ่ะคุณลองนึกในมุมกลับถ้าคนที่เป็นไอดอลของคุณเดินเข้ามาแนะนำตัวเขาเองกับคุณก่อนแล้วบอกคุยกับคุณปุ๊บแล้วพยายามเรียนรู้จากคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกอย่างไรนั่นแหละคือ power ของอะไรครับ pride self pride และ self confidence คือความมั่นใจและภูมิใจในตัวคุณเองและถึงสะท้อนออกมาว่าอะไรครับฉันไม่ต้องการให้ใครมา validate หรือบอกว่าฉันเจ๋งฉันเก่งฉันแกร่งหรือฉันไม่ต้องตะโกนอีกต่อไปแล้วคุณจะเกิดอะไรครับ peace of mind เมื่อคุณขจัดนิสัยไม่ดีนั้นออกไปคุณก็ใกล้อะไรครับคุณกระเทาะของไม่ดีออกไปคุณจะยิ่งใกล้อะไรครับ self pride self confidenceแล้วมันสะท้อนออกมาที่ humility และมันนำไปสู่นิสัยที่ดีคืออะไรครับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไปซึ่งนี่แหละที่พี่บอกว่าการกระเทาะนิสัยไม่ดีหนึ่งอย่างออกไปมันทำให้เราเข้าใกล้หรือยิ่งชาร์เพนนิสัยที่ดีขึ้นไปอีกแล้วก็บางทีเขาก็จะบอกด้วยเนาะว่าบางทีนิสัยที่ไม่ดีหนึ่งอย่างยังจะนำไปสู่นิสัยที่ไม่ดีหรืออันตรายต่อไปด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราร้อยเรียงตรงนี้ค่ะว่าไอ้ความกลางเนี่ยหรือการที่ไม่มี humility หรือไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยพี่กฐินคิดว่ามันนำไปสู่นิสัยอันตรายอื่นๆอะไรอีกบ้างคะถ้าเป็นข้อ2ข้อ3ข้อ4อันนี้นี่คือเต็มไปหมดเลยครับผมนะคือพอ arrogance หรือพออะไรอย่างเงี้ยครับนะคือเขาจะมีความรู้สึกทันทีว่าฉันไม่ต้องพัฒนาแล้วฉันไม่รับขวานฉันไม่ภาษาเนี่ยเขาเรียกว่า sharpen the saw saw คืออะไรครับ saw ไม่ใช่หนังภาพยนตร์ saw นะ saw คือเลื่อยถูกไหม saw คือเลื่อยแต่ saw จริงๆย่อมาจาก success action for winning วิธีการแทนที่คุณจะเอาเลื่อยที่มันทื่อๆเนี่ยครับไปเลื่อยต้นไม้เนี่ยใช้เวลาจะประมาณ10วันก็ยังเลื่อยไม่เสร็จแต่คุณควรเอาเวลา1ชั่วโมงเนี่ยครับมานั่งรับเลื่อยหรือรับขวานของคุณมารับ success action to winning ให้มันคมดีกว่าเพราะคุณรับเลื่อย1ชั่วโมงคุณประหยัดเวลาเป็นวันๆหรือบางทีเป็นปีๆดังนั้นสิ่งแรกเลยเนี่ยมันถึงเกิดความรู้สึกที่ว่าจงเป็นน้ำครึ่งแก้วเสมอและรับขวานและรับ success action for winning ในทุกๆวันพี่กระทิงมีจุดที่จะแบบเป็นการบอกเราไหมว่าเอ๊ะจุดไหนเราถึงจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องรับขวานแล้ววะบางทีมันทำงานไปเรื่อยๆมันก็เพลินเนาะแล้วยิ่งประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆทีละหน่อยทีละหน่อยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มั่นใจไปเรื่อยๆอ่ะอะไรคือเป็นจุดที่จะบอกเราได้ค่ะว่าอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยนี่ช่วงเวลานี้ฉันควรต้องรับขวานแล้วนะอะไรเงี้ยพี่อันนี้พี่อาจจะตอบที่อาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่คือพี่จะรู้สึกว่าจริงๆทุกวันคือการรับขวานคุณต้องรับมันทุกวันนะครับนะคืออย่างพี่กระทิงเนี่ยครับนะจะมีหนังสือที่เป็นทั้งฟิสิกอลนะซึ่งฟังดูเพี้ยนมากหลายคนบอกพี่กระทิงเธอไม่มีประสิทธิภาพเลยแต่พี่จะมีหนังสือที่เป็นเล่มๆในและมี Kindle บางเล่มพี่มีออดิโอบุ๊กด้วยพี่จะหยิบมันมาอ่านตลอดเวลานะครับนะตอนนี้พี่กระทิงเริ่มสนใจนะครับเรื่องของ AI แน่นอนที่แบบเรียนรู้มานานละแต่เชื่อไหมว่าทุกๆวันพี่กระทิงก็ยังเล่น tools AI ใหม่ๆทุกวันเลยทุกวันวันละตัวอย่างนี้นะครับนะซึ่งแบบโอ้โห AI มันพัฒนาไปเร็วมากขนาดพี่กระทิงเป็นคนที่อยู่ในโลกเทคโนโลยีพี่กระทิงยังพยายามเล่นทุกวันเลยจริงๆเนี่ยครับการรับขวานไม่ควรให้ใครมากระตุ้นเพราะคุณต้องรับมันในทุกวันนะครับนะรับมันตลอดเวลาโดยเฉพาะยุคปัจจุบันคุณรับแค่15นาทีเนี่ยอย่างบางทีเข้าห้องน้ำบางทีเราแอบจะแบบไถดู TikTok โอเคนะครับผมนะแทนที่เราจะไปดูดราม่าอย่างเงี้ยนะครับนะเราเอาเวลามาดูรายการอย่างเก่าอย่างเงี้ยถูกมั้ยครับเพื่อพัฒนาตัวเราเองหรือแม้กระทั่งอ่านอะไรครับเอาหนังสือไปอ่านนิดนึงที่เป็นฟิสิคอลก็ได้เวลาเราทำงานในปัจจุบันเราทำงานหน้าคอมถูกไหมทำงานหน้าคอมนั่นคือเขาเรียกว่าจอขนาดกลาง middle screen แล้วเสร็จปุ๊บคืออะไรครับตอนเย็นเวลาเราพักผ่อนเราพักผ่อนโดยการจ้องเข้าไปที่ big screen กับ small screen small screen คือมือถือและก็ big screen คือ netflix หรือว่าแบบทีวีถูกไหมคือคุณงงไหมชีวิตคุณคืออยู่ในนี้หมดเลยแต่บางทีเนี่ยการที่เราออกมาอ่าน physical book บ้างอ่านหนังสือบ้างเนี่ยครับนะมีหนังสือดีๆเต็มไปหมดเลยคุณกลับมาอ่านแล้วพี่รู้สึกว่าการอ่านหนังสือที่บางทีอ่ะบางประเภทที่เราไม่เคยอ่านเลยนี่ก็เป็นแบบเดียวกันนะฮะอย่างตอนช่วงโควิดพี่กระทิงอ่านหนังสือนะปีละ100เล่ม
ปีละ100เล่ม3วันอ่าน1เล่มไปดูในกระเป๋าเป้พี่กระทิงได้นะครับเปิดห้องสมุดได้เลยอ๋อใช่ๆจริงๆคือถ้าคุณแม่บอกเลยว่าคือจริงๆเนี่ยมันต้องมีบ้าน1หลังเนี่ยเพื่อเก็บหนังสือซึ่งหลายๆคนเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ทุกคนอ่านหนังสือและพัฒนาตัวเองตลอดยกตัวอย่างอย่างชาลีมังเกอร์หรือวอร์เรนบัฟเฟตต์หน้าที่เค้าคืออ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสืออย่างเล่มนึงอ่ะถ้าคุณไปอ่านครับ The Almanac of Charlie Munger ชาลีมังเกอร์คือคู่หูของวอร์เรนบัฟเฟตต์ปัจจุบันอายุเท่าไหร่90กว่าถูกมั้ยใช่มั้ยฮะเค้ายังอ่านหนังสืออ่ะครับวันเป็นพันหน้าหรืออ่านอาร์ติเคิลอ่านเอกสารอะไรเป็นพันพันหน้านั่นคือสาเหตุที่ทําให้เค้าเป็นนักลงทุนที่เก่งที่สุดเอลอนมัสก์ก็เหมือนกันมีคนถามเอลอนมัสก์ว่าเฮ้ยคือคุณสร้างจรวดได้ยังไงเอลอนมัสก์ตอบว่า I read books คือทุกคนจะเห็นหมดเลยว่าคือมันไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือนะแต่มันคือการ sharpen the saw all the time จงพัฒนาตัวเองและรับเลื่อยรับขวานของคุณตลอดแล้วคุณจะมีเครื่องมือเครื่องไม้เต็มไปหมดเลยนะครับวันละ15นาทีก็ได้แต่จงรับขวานดังนั้นนิสัยถัดไปเนี่ยครับนะที่เวลาคุณต้องเหลามันออกไปคืออันนี้ครับการ procrastination procrastination ประกันพรุ่งหรือเปล่าคะผลัดวันประกันพรุ่งและวันพรุ่งนี้ไม่เคยมีเลยครับผมนะผลัดวันเนี่ยครับเขาจะบอกผลัดวันคืออะไรครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะน่ากลัวมากคำนี้เป็นคำทำลายชีวิตขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้นะเพราะว่าอะไรครับพรุ่งนี้จะไม่มีวันมาถึงสำหรับคุณเลยไอ้คำว่าพรุ่งนี้นะเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นคำทำลายชีวิตของคุณนะครับมันจะดูเครียดไปไหมคะมันจะดูจริงจังกับชีวิตไปไหมคะบางคนอาจจะแบบเอ้ยก็นิดนึงก็ขอแบบไปทำอันนี้ก่อนแล้วกลับมาผมว่าพี่ว่าต้องแยกกันนะครับพี่ว่าต้องแยกกันคือการพักผ่อนการรีแลกซ์เนี่ยเป็นคนละเรื่องกันกับการที่บอกว่าผลัดวันประกันพรุ่งผลัดวันประกันพรุ่งคือมันจะผลัดแล้วก็อะไรครับประกันว่าวันพรุ่งนี้ทำแน่นึกออกปะแต่ถ้าคุณบอกว่าวันนี้ฉันติดอันนี้นะคุณแม่ฉันป่วยหรือวันนี้ฉันป่วยมากฉันแบบไม่สบายใจฉันดีเพรสฉันแบบเฮ้ยแบบวันนี้ดาวมากๆขับรถมาเจ็บแยกอโศกติดแยกที่แบบรถติดที่สุดในโลกฝนตกนิดเดียวเนี่ยครับน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมครึ่งรถอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้ววันนั้นคุณไม่ไหวจริงๆก็คุณก็ต้องพักแต่เมื่อคุณบอกว่าพรุ่งนี้ฉันสัญญากับตัวฉันเองว่าจะทำเนี่ยมันโยงกับนิสัยที่นิสัยที่หนึ่งคือความภูมิใจคนที่ไม่มีความภูมิใจเนี่ยจะบอกว่าอะไรครับสัญญากับตัวเองเป็นแค่ลมปากคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณคนหนึ่งเนี่ยคือตัวคุณเองถ้าคุณยังผิดสัญญากับตัวคุณเองเนี่ยประกันพรุ่งนี้ทำนะพรุ่งนี้ทำนะแล้วมันไม่เคยทำถ้าคุณประกันพรุ่งเกินสองครั้งชีวิตคุณพังแน่นอนผมการันตีมันไม่ใช่การใช้ชีวิตให้ตึงนะแต่มันคือการมีคอมมิตเมนต์การมีอะไรครับมีสัจจะผมว่ามันมีความสัญญาความทุ่มเทและการที่คุณไม่ผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยแหละมันเป็นยิ่งกว่าความภูมิใจมันเป็นศักดิ์ศรีของคุณเพราะคุณคิดดูสิ่งนึงที่สำคัญมากในการประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำธุรกิจทุกเรื่องมันคืออะไรครับ keep your promise promise made promise kept เวลาคุณไปทำงานถ้าคุณอะไรครับสัญญากับลูกค้าผมวันพรุ่งนี้ผมจะส่งออเดอร์นี้ให้แน่นอนหรืออะไรครับเดี๋ยวฉันจะอะไรครับทําธุรกิจนี้แล้วสัญญากับลูกค้าว่าผมจะทํา above and beyond เกินกว่าและเซอร์ไพรส์ลูกค้าโอ้โหคุณโม้ไปแบบราวกับว่าจะสร้างจักรวาลให้กับลูกค้า promise made แต่คุณบอกว่าพอมาถึงจริงๆเกิดขึ้นไม่ได้มันนําไปสู่นิสัยแห่งความล้มเหลวเพราะขนาดตัวคุณเองคุณยังไม่สามารถ keep your promise คําสัญญาที่คุณมีให้กับตัวเองคุณทลายกระทั่งศักดิ์ศรีของตัวคุณเองแล้วคุณจะไปสัญญาแล้วสร้างคอมมิตเมนต์แล้วพรอมิสกับลูกค้าพรอมิสกับคู่ค้าพรอมิสกับพนักงานได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่สำคัญมันดูเล็กมากนะผัดวันประกันพรุ่งแต่ผมถึงบอกว่าสำหรับผมเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเหมือนอะไรครับลากลึกของนิสัยที่ดีทุกอย่างและมันต่อยอดทำนองเดียวกันถ้าคุณฝังไอ้เมล็ดพันธุ์ประกันพรุ่งเมื่อไหร่เนี่ยครับนะรับรองเลยว่าคุณจะพุ่งแน่ๆแต่พุ่งลงเหวทันทีอย่างรวดเร็วเพราะกว่าคุณจะรู้ตัวเนี่ยครับคุณประกันพรุ่งไปบางทีเป็นปีผมยกตัวอย่างเช่นเดียวกันแม้กระทั่งเดียวกันแบบลูกเดวิดคุณรู้ไหมเขาใช้เวลาทำเท่าไหร่เป็นปีๆเขากระเทาะวันละนิดกระเทาะวันละหน่อยกระเทาะวันละน้อยคือผมถึงชอบเรื่องของอะตอมิกแฮปปิตไงทำเล็กๆแต่ทำบ่อยๆทำสม่ำเสมอต่อเนื่องใช่คอนสิสเทนซีคือสิ่งสำคัญมากๆผัดวันประกันพรุ่งก็เกิดจากอะไรครับ
โอ้โหคือแบบก็ฉันเก่งอยู่แล้วฉันแบบสุดยอดอะไรเงี้ยถูกไหมยอดสมัครบ๊อบปุ๊บๆไม่เรียนรู้ถูกไหมครับดังนั้นก็เลยกลับมาแล้วยิ่งอะไรครับหลายๆครั้งยิ่งคุณถมอีโก้คุณเข้าไปเท่าไหร่อีโก้หรือว่าท็อกซิกเพอร์ซันนาลิตี้หรือท็อกซิกไอเดนติตี้มันยิ่งหนามันเหมือนโคลนที่ปกเข้าไปอ่ะแล้วมันคุณจะเห็นไหมว่าคือนิสัยที่ดีเนี่ยมันเซลฟ์รีอินฟอร์ซิ่งเช่นเดียวกันกับนิสัยที่ไม่ดีมันก็เซลฟ์รีอินฟอร์ซิ่งไอ้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยครับนะพอๆกันกับแอโรแกนพอๆกันกับอีกนิสัยนึงไอ้นิสัยที่ทิ้งเลื่อยไว้ให้สนิมเคอะ3อย่างนี้มันเซลฟ์รีอินฟอร์ซิ่งกันแล้วพี่กระทิงมีตัวอย่างที่เป็นแบบ personal story มั้ยคะว่า procrastination อันเนี้ยมันจะนําไปสู่การทําลายชีวิตที่พี่กระทิงพูดเมื่อกี้ค่ะคือพี่กระทิงเป็นคนมีวินัยในชีวิตสุดๆนะครับแล้วพี่กระทิงรู้สึกว่าทุกวันพี่กระทิงมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากแต่นิสัยที่แย่มากอันนึงของพี่กระทิงครับผมนะซึ่งอันเนี้ยพี่กระทิงบอกเลยว่าคืออันนี้คือทําลายชีวิตจริงๆพี่กระทิงเป็นคนชอบกินมากภาษาอังกฤษคำว่า enjoy eating เนี่ยไม่เพียงพอที่จะบรรยายความสุขของพี่กระทิงที่กินอาหารนะครับโอ้โหคือแบบเจออาหารอร่อยนี่คือแบบมันคือมีความสุขที่สุดอะนะครับน่าฟินออกมาเลยใช่คือมันแบบออกมาคืออย่างตอนนี้ครับนะตอนนี้ใกล้เที่ยงจินตนาการแล้วมื้อเที่ยงฉันจะได้กินข้าวผัดกะเพราแล้วฉันสั่งผัดบุญเส้นไว้โอ้โหคือแบบ texture ของผัดบุญเส้นเข้ามานี่แบบมัน enjoy eating จริงๆอย่างเวลาไปเนี่ยพี่ทิงจะแบบหาอาหารกินอย่างเงี้ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าพี่ทิงจะทุกข์ทรมานมากตอนพี่ทิงลดน้ำหนักทำ fasting ออกกำลังกายเท่าไหร่กินไปมากกว่าเดิมยิ่งออกกำลังกายเยอะยิ่งเหนื่อยอ่ะพี่กระทิงไปหาคุณหมอซึ่งขอบพระคุณท่านมากที่โรงพยาบาลศิริราชปิยการุณคุณเลืองโลดคุณไม่สามารถใช้ชีวิตและนิสัยแบบนี้ได้แล้วนะเพราะคุณกำลังจะถึงจุดที่เรียกว่า point of no returnจุดที่ย้อนกลับมาไม่ได้แล้วคุณเป็นพรีไดอะบีติสระยะใกล้เบาหวานแล้วแล้วพี่ทิงไปศึกษาโรคเบาหวานครับผมนะน่ากลัวมากแล้วพี่กระทิงมีอะไรครับตับเริ่มมีไขมันเกาะตับอักเสบคุณหมอให้เป้าหมายเลยครับผมจริงๆตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคุณหมอให้เป้าหมายต้องลด10กิโลพี่กระทิงลดไปได้ทั้งหมด7กิโลเด้งขึ้นมา1เดือน3กิโลเดือนเดียว3กิโลเลยนะดังนั้นเน็ตคือเท่าไหร่ฮะยังลดมาได้นะแต่ต้องลดอีกเท่าไหร่ฮะอีก6กิโลเดี๋ยวเรามาดูกันมีไทม์ไลน์ให้ไหมคะหมอมีไทม์ไลน์ให้ต้องภายในสิ้นปีฮะก็คือตอนนี้คือน้ำตาลเนี่ยเริ่มปริ่มละไขมันคุมอยู่ไขมันดีเริ่มดีหลายอย่างแล้วก็หลายอย่างมีสัญญาณที่ดีแต่คือต้องทำให้ได้ภายในสิ้นปีนี้เพราะพี่กระทิงก็ไม่ได้อยากเป็นเบาหวานไม่ได้อยากเป็นแบบตับเพราะคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตจากมะเร็งตับเช่นเดียวกันนะครับก็เลยอยากบอกทุกคนครับเนี่ยฮะนี่คือทำลายชีวิตจริงเพราะผลัดวันประกันพรุ่งตลอดฉันจะลดน้ำหนักพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งวันนี้ต้องกินอาหารเนี่ยน้องพรุ่งนี้แล้วกันคืออย่างศาสนาคริสต์จะบอกว่าคืออะไรครับบาป7ข้อมีบาปข้อนึงอ่ะที่พี่ทิงรู้สึกเลยมันแบบนี่คือบาปของการกินแบบเยอะเกินไปมันคือตะกร้าแล้วหลายครั้งคือรู้สึกเนี่ยเจออาหารอร่อยเนี่ยมันยั้งไม่อยู่ทุกทีมันแบบคือความตะกร้าเนี่ยครับนั่นหนึ่งใน7ซินที่พี่กระทิงบอกว่าฉันต้องปราบเธอให้ได้และฉันจะปราบเธอในปีนี้ให้ได้พี่ทิงก็สัญญากับตัวเองนะครับชนะบ้างแพ้บ้างนะครับนะสมัยก่อนเคยทำได้แต่ว่ามันโยโย่กลับมาแต่คราวนี้ปีนี้พี่กระทิงตั้งใจเพราะแต่ก่อนมันโยโย่กลับมาสุขภาพก็ไม่ได้แย่ขนาดนี้แต่ปีนี้อายุเริ่มเยอะคุณหมอบอกเลยนะครับนี่แหละชีวิตพี่กระทิงจะพังและถึงจุดที่ย้อนกลับมาไม่ได้พี่กระทิงถึงบอกว่าทุกๆคนแหละมันจะมีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งในบางเรื่องในบางอย่างสิ่งหนึ่งที่พี่กระทิงชนะตัวเองคือเหนื่อยแค่ไหนฉันก็ลุกขึ้นมาเพื่อออกกำลังกายคนเป็นเยอะมากนะคะต้องบอกไม่ใช่แค่พี่กระทิงหรอกค่ะประเด็นนี้นะคะแสดงว่า procrastination ในความหมายตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเฉพาะเรื่องงานอาจจะเป็นมิติส่วนตัวเรื่องออกกำลังกายเรื่องการกินซึ่งเรากำลังเผชิญทุกคนกำลังเผชิญอยู่กันหมดและ procrastination น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมครับเพราะอย่างเช่นบางทีเนี่ยคือเรามีนิสัยอันนึงเราชอบแบบโอ้โหกลางเราชอบโวยวายเราชอบแบบอวดโม้เนี่ยพี่กระทิงก็เป็นต้องบอกตรงๆนะว่าพวกนี้มันไม่ได้แก้ง่ายนะครับตอนที่ก่อนมาทำ KBDG บางช่วงก็เป็นหรือตอนบ่ายอีกช่วงนึงที่แบบทุกครั้งที่ขึ้นไปอยู่เนินเขาจะเหินฟ้าทุกครั้งเลยแล้วสุดท้ายมันจะเป็นลงเหวตลอดนะบางทีพอเรารู้กันละฉันต้องหยุดความแอโรแกนฉันรู้ละฉันต้องระวังนิสัยนี้แต่คุณก็ผัดวันประกันพรุ่งพี่กระทิงหนูบอกผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะคุณจะบอกว่าฉันจะพัฒนานิสัยที่ดีนี้แล้วคุณก็ผัดวันมันไปเรื่อยๆฉันจะหยุดนิสัยนี้แล้วคุณก็ผัดมันไปเรื่อยๆไอ้คำว่าผัดวันประกันพรุ่งถึงเป็นนิสัยที่น่ากลัวที่สุดไงเดี๋ยวจะทำกับลงมือทำผลลัพธ์มันต่างกันฟ้ากับเหวเพราะถ้าคุณลงมือทำเลยเนี่ยมันก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทันทีก็คือ just do it
ต่างกันมากเลยกับ procrastination ใช่ไหมคะซึ่งจะนำมาสู่นิสัยถัดไปคืออะไรซึ่งพี่กระทิงเรียกว่าสำคัญมากนะมันคือ recklessness คือจริงหลายคนเนี่ยจะสับสนเนาะโอยลงมือทำนี่ต้องลงไปเลยอย่างเช่นบอกว่าฉันจะทำธุรกิจโอเคอันดับแรกฉันอยากทำธุรกิจแฟรนไชส์ลงไปซื้อแฟรนไชส์ลงไปนี่แหละลงไปทำเย่ๆครับผมเนี่ยคำว่าลงมือทำไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องคิดก่อนนึกออกปะไม่ได้วางแผนดีๆใช่ถูกต้องวางแผนและประเมินสถานการณ์มีสติในการที่คุณทำนั่นคือ reckless เปรียบเสมือนเดินข้ามถนนโดยไม่ดูไฟแดงแล้วแถมเดินแบบมั่นใจอย่างนี้อีกนะครับนั่นคือ recklessness ไงคือมันต่างกันนะว่าบางคนเนี่ยก็คือมีนิสัยที่บอกว่าโอ้โหวิเคราะห์เยอะเกินไปเกิด analysis paralysis ถูกไหมแต่พี่กระทิงคิดว่ามันต้องมีนิสัยที่มันบาลานซ์กันพี่กระทิงลงทุนกับสตาร์ทอัพมา100กว่าตัวมีสตาร์ทอัพที่เติบโต200เท่า1ตัวเติบโต300เท่า1ตัวนะครับมียูนิคอร์น4ตัวแต่คุณเชื่อไหมหลายๆครั้งเขาบอกสตาร์ทอัพเนี่ยมันต้อง just do it พี่ไปซื้อ Nike แล้วลุยมันเลยอย่างนี้เป็นต้นลงมือทำเลยจริงๆสตาร์ทอัพเนี่ยครับเป็นกระบวนการลดความเสี่ยงและคนที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพหลายครั้งเพราะเขารู้นี่คือเบบี้ของเขาอะนี่คือลูกของเขาอะเขากลับเป็นคนที่รู้จักความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงได้ดีที่สุดเพราะเขารู้ว่าทำอันนี้มันเสี่ยงนะเลยค่อยทำทีละนิดลงมือทำทันทีแต่ลงมือทำทีละนิดและเรียนรู้และพัฒนาอย่างรวดเร็วจนเจอสูตรการทำธุรกิจที่ใช่พอเจอเสร็จปุ๊บโถมทำไปเลยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยครับเขาไม่ใช่พูดได้ว่าโอ้โหสมมติมีเงิน10ล้านทุ่มไปเลยทำอย่างหนึ่งมันไม่ใช่คือพี่ยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคุณหมอพงศักดิ์เนี่ยครับนักลงทุนVIแกเรียนรู้มาเยอะมากเรื่องการลงทุนจนต่อไปเนี่ยครับแกบอกว่าหลักการลงทุนเนี่ยแกลงทุนมาทั้งหมด49ตัวมีหุ้นเปลี่ยนชีวิต5-6ตัวใน49ตัวแล้วมีหุ้นที่แกบอกโอ้โหแบบพลิกชีวิตไปด้านแย่นะอีกเยอะมากเพราะหลายๆครั้งจะเกิดจากการที่แกทำการบ้านมาไม่ดีพอดังนั้นเนี่ยตอนนี้แกถึงบอกว่าก่อนแกจะลงทุนเยอะๆตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยแกจะค่อยๆลงทีละนิดทีละนิดและศึกษาเนี่ยเป็นปีจนมั่นใจและเข้าใจธุรกิจเข้าใจหุ้นตัวนั้นจริงๆแล้วแกถึงโถมเข้าไปเยอะๆเนี่ยคำว่าลงมือทำคือลงมือศึกษาลงมือทำคืออะไรครับลงมือพัฒนาแต่เริ่มจากทีละนิดทีละนิดคุณสังเกตไหมมันหลักการคล้ายๆกันคือก่ออิฐทีละนิดเนี่ยมีความรอบคอบด้วยเนาะเท่าที่ฟังเนี่ยต้องแบบเหมือนกับมองทุกมุมให้รอบไม่ใช่แบบโดดไปเลยทีเดียวแบบด้วยความมุทะลุใช่ใช่ใช่ก็คือสรุปว่าตอนนี้เราก็มีทั้งแบบไม่กลางนะคะแล้วก็รู้จักพัฒนาตัวเองเนาะก็คือไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วก็ไม่ procrastinate ก็คือไม่ผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็มาถึงอันนี้ก็คือไม่มุทะลุเรียกว่ามีความรอบคอบนี่คือนิสัยอันตรายของพี่กระทิงมีอีกไหมคะคิดว่ามีอีกไหมคะนิสัยที่พี่ว่านี้เนาะคือกลัวเนี่ยแหละอย่ากลัวจนเกินไปคือหลายๆครั้งอะพี่กระทิงจะบอกเลยว่านิสัยอันนึงที่ทำให้พี่กระทิงมาถึงตรงนี้ครับนะพี่กระทิงเป็นมนุษย์ที่ชอบพุ่งเข้าใส่ปัญหาเนี่ยครับเพราะทุกครั้งเวลาพุ่งเข้าใส่ปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาที่ไม่มีใครแก้ไขได้เนี่ยมันยิ่งทำให้ชั้นอะไรครับมันชั้นใช่พัฒนาแล้วเก่งขึ้นแล้วคุณรู้ไหมนั่นแหละถึงยิ่งเป็นปัญหาที่ไม่มีใครแก้มันยิ่งเป็นโอกาสให้คุณพัฒนาศักยภาพและโชว์ศักยภาพของคุณและเรียนรู้อะไรที่คนอื่นไม่ได้เรียนรู้ไงพี่ว่าคือนิสัยอีกอันนึงเนี่ยคือกลัวจนเกินไปและไม่รู้วิธีจัดการกับความกลัวภาษาไทยเนี่ยพี่กระทิงชอบมากเพราะว่าภาษาไทยจะเป็นภาษาที่แบบโอ้โหแบบสวยงามมากอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นรับผิดชอบเห็นไหมผิดจะมาก่อนชอบเสมอ เห็นไหมหัวหน้าต้องรับผิดก่อนชอบเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ภาษาไทยอย่างนึงเนี่ยครับนะที่พี่ทิงไม่ชอบเลยมันคือคำว่ากล้ากลัวมันคือกล้าแล้วก็สุดท้ายจบด้วยกลัวเออคือกล้านะแต่สุดท้ายจบด้วยกลัวพี่กระทิงบอกว่ากลัวกล้าพลิกมันกลับมาเนี่ยครับพลิกอีกด้านนึงหลายครั้งนะพี่กระทิงถึงบอกว่านิสัยที่ไม่ดีนะมันเหมือนหยินหยางคุณแค่พลิกอีกด้านนึงมันก็เป็นนิสัยที่ดีละตรงข้ามกับ arrogance คือ humility ตรงข้ามกับ procrastination คือลงมือทำทันทีตรงข้ามกับนิสัยไม่ sharp pen the saw คือ sharp ทันทีไม่ต้องมี trigger ฉันรับทันทีไม่ต้องมี trigger ฉันชาร์ปมันตลอดเวลาฉันชาร์ปมันทุกวันอย่างเงี้ยครับหลายครั้งอย่างเวลาพี่ทิงออกกล่าวเนี่ยพี่ทิงก็จะแบบกลับมานั่งคิดเออฉันจะทำให้ครั้งหน้ามันดีขึ้นยังไงอย่างนี้เป็นต้นเช่นเดียวกันกล้ากลัวคุณแค่พลิกออกมาเป็นกลัวกล้าคือคุณกลัว2ครั้งคุณต้องกล้า2ครั้งเช่นเดียวกันไงไอการลงมือทำหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันไม่ได้เกิดจาก procrastination หรือผลัดวันประกันพรุ่งนะแต่รากที่มันลึกกว่านั้นมันคือความกลัวไงกลัวล้มเหลวกลัวลงแข่งแล้วแพ้กลัวอะไรครับนะกลัวทำ
ำไปแล้วนู่นกลัวทำนู่นนั่นนี่และมันโยงไปสู่นิสัยอีกอันนึงซึ่งมันสอดคล้องกันมีความแตกกันนิดนึงนะครับคือนิสัยที่บอกว่าให้ทุกอย่างเป็นเหยื่อฉันเป็นเหยื่อของสถานการณ์ฉันเป็นเหยื่อทุกอย่างมันคือการเป็นวิกติมมายด์เซตคือโทษทุกอย่างในจักรวาลยกเว้นตัวเองนิสัยเนี้ยไม่ดีมากโอ้ยก็วันนี้ฝนตกเลยไม่ทำหรือโทษว่าฉันทำไม่สำเร็จเพราะอะไรและหลายๆครั้งคืออะไรครับ be victim เนี่ยคือการเป็นเหยื่อมันเป็น mindset ที่อันนี้ก็พังทลายทำให้ชีวิตคุณพังทลายได้ง่ายนิดเดียวเพราะโทษทุกอย่างยกเว้นตัวคุณเองโทษกระทั่งอะไรครับเนี่ยพ่อแม่ให้ผมเกิดมาแบบนี้นี่คือสิ่งที่ผมถึงบอกว่าน่ากลัวมากคือคุณต้องมี awareness นะตระหนักว่าฉันกำลังกลัวอยู่แต่กลัว2ครั้งต้องกล้า2ครั้งแต่กล้าเนี่ยเห็นมั้ยมันจะถูกบาลานซ์ด้วยสิ่งที่เรียกว่าไม่มุทะลุคืออย่างบางทีพี่ฟังผู้ประกอบการสตาร์ทอัพบางคนบอกพี่ครับเนี่ยมนุษยชาติเนี่ยครับนะเราเติบโตก้าวหน้ามาด้วยบรรพบุรุษเราเนี่ยครับนะใช้หอกหินสู้กับแมมมอธพี่เห็นมั้ยเราถึงล่าแมมมอธกันมั้ยพี่บอกว่าแต่จริงๆวิธีการที่ง่ายกว่าคือมึงขุดหลุมหรือเปล่าวะแล้วล่อแมมมอธมันตกแล้วค่อยเอาขวานไปทิ่มมันถูกไหมคือประเมินก่อนบางทีเนี่ยคือกลัวไม่ผิดถูกไหมแต่ถึงจังหวะกล้าคุณก็ต้องกล้าไงแต่กล้าคุณต้องกล้าแบบใช่ถูกต้องคือคุณต้องเวิร์กสมาร์ทเสมอนะครับนะพี่ชอบไอ้นี่บิลไฮเนกี้เนาะนะครับคุณบิลไฮเนกี้เป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่เก่งมากๆนะเจ้าของไมเนอร์นะครับเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุ18สมัยนั้นคิดดูดิคุณบิลบอกว่าไงรู้ไหมคือต่อให้อยู่เวิร์กสมาร์ทนะต่อให้ยูบอกว่านี่ปุ๊บคิดอะไรอย่างงี้ปุ๊บแต่สุดท้ายยูก็ต้องเวิร์คฮาร์ดอยู่ดีเพราะมันจะมีคนที่เวิร์คสมาร์ทและเวิร์คฮาร์ดดังนั้นยูต้องเวิร์คสมาร์ทแอนด์เวิร์คฮาร์ดเดอร์all the time ถ้าอยู่ต้องการผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่นะดังนั้นเนี่ยคือคำว่ากล้ากล้ากลัวเนี่ยครับทิ้งมันไปเปลี่ยนเป็นกลัวกลัวกลัวไม่เป็นไรแต่กลัวได้แค่2ครั้งและจงกล้า2ครั้งเสมอและจงจำไว้เสมออย่าโทษทุกอย่างในจักรวาลคือมันมีคอนเซปต์ของสตาร์ทอัพอันนึงนะครับเรียกว่า 10x CEO 10x CEO คือบอกว่าสตาร์ทอัพที่เป็น 10x CEO คือสร้างการเติบโตและผลตอบแทนต่อการลงทุนเกิน10เท่าขึ้นไปได้เนี่ยมันมีแค่ 4% ของสตาร์ทอัพทั้งหมดเองและข้อแตกต่างข้อนึงเขาบอกว่าสตาร์ทอัพที่มันสร้างผลตอบแทนและการเติบโตที่อะไรครับมากกว่า10เท่าเป็นร้อยๆบางตัวเป็นพันๆเท่าได้เนี่ยเพราะสตาร์ทอัพ CEO ลดๆเลย 90% ของ 10x สตาร์ทอัพคือสตาร์ทอัพ CEO และสตาร์ทอัพ CEO เหล่านั้นที่สร้างผลตอบแทนได้สำเร็จก็แน่นอนคือฉันแต่ไม่เป็นไรฉันมี humility ฉันรู้นะหลายอย่างก็เป็นเพราะฉันแหละมันก็เป็นเพราะทีมฉันด้วยแทนที่คุณจะไปกลางฉันแบบโอ้โหสุดยอดงี้ล่ะพี่ดีดนิ้วเนี่ยก็มาแล้วเห็นไหมเงินทุนมันละ10ล้านพี่ดีดนิ้วก็มาแล้วไม่ใช่นั่นคือ arrogant แต่เขาบอกว่าเวลาเขาล้มเหลวเนี่ยเขาไม่โทษคนอื่นไม่โทษสถานการณ์ไม่โทษอะไรเขากอบกู้ขึ้นมาจากการเลยแล้วลุกขึ้นมาเขาไม่โทษแต่เขารู้ตัวว่ามันเกิดจากฉันนี่แหละบางทีฉันเองจะเป็นตัวปัญหาก็ได้บางทีอาจจะเป็นเพราะฉันไม่รู้เรื่องนี้ก็ได้อาจจะเป็นเพราะฉันยังเก่งไม่พอเรื่องนี้หรือบางทีฉันพลาดเรื่องนี้นั่นแหละคุณถึงจะมีอะไรครับวิวัฒนาการคุณถึงจะลุกไปชาร์เพนเดอะซอคุณถึงจะลุกขึ้นไปให้ครั้งหน้าคุณไม่ผิดพลาด 10x CEO คือการตระหนักครับผมนะไม่โทษสถานการณ์ไม่เบลมว่าฉันเป็นเหยื่อของทุกอย่างเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเบลมว่าฉันเป็นเหยื่อของทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นครับยังไงคุณก็จะหาข้ออ้างได้เสมอและนิสัยการหาข้ออ้างเนี่ยก็โยงกับอะไรครับหาข้ออ้างที่ไม่ทำเห็นไหมดังนั้นนี่ถึงเป็นนิสัยที่คุณต้องเหลาอีกเช่นเดียวกันมันออกไปอย่ามีข้ออ้างอย่าโทษสถานการณ์อย่าเป็นนิสัยของการเป็นเหยื่อและโทษทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นตัวคุณเองเช่นเดียวกันคนหลายคนเนี่ยครับที่เขามีความภูมิใจและมั่นใจในตัวเองเนี่ยเวลาเขาล้มเหลวเนี่ยเขาจะไม่โทษคนอื่นเขาจะรู้แต่ฉันจะทําอย่างไรให้ครั้งหน้าฉันทําได้ดีขึ้นมันจะนําไปสู่นิสัยที่ดีเห็นมั้ยอีกด้านนึงมันคืออะไรครับ always come up with solution not problem อย่าเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาเป็นมนุษย์ที่พุ่งเข้าใส่ปัญหาดีนะครับพุ่งเข้าใส่ปัญหาที่พี่กระทิงบอกนะครับคือ always charge the problem เจอปัญหายิ่งปัญหาที่ใครแก้ไม่ได้นะแล้วคุณพุ่งเข้าไปแล้วคุณแก้ได้นั่นแหละเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ง่ายที่สุดเพราะคุณไม่มีคู่แข่งเลยเพราะหลายคนมองปัญหาว่าโอ้ยไม่ไหวไม่อยากทำมันยากมากนู่นนั่นนี่แต่คุณก็ต้องมีความไม่มุทะลุเห็นไหมศึกษามาดี work smart think smart ด้วยถูกไหมแล้วคุณรู้ว่าเฮ้ยปัญหาเนี้ยจริงๆเนี่ยฉันศึกษามาดีพอละฉันแก้ได้แต่คนอื่นน่ะไม่อยากแก้เพราะอะไรก็ไม่รู้ฉันพุ่งเข้าไปแก้ต่อให้ฉันแก้ไม่ได้ฉันก็ได้รู้พัฒนาแล้วเดี๋ยววันนึงฉันก็จะแก้ได้แต่มันย้อนกลับไปที่อะไรรู้ป่ะคือมนุษย์ประเภทนึงอ่ะที่จะประสบความสำเร็จยากมากคือมนุษย์เจ้าปัญหาโอ้ยมันมีปัญหาอย่างนี้
แต่ always คนที่สำเร็จคือ always come up with solution คุณคิดดูถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณเป็นเพื่อนร่วมงานคุณเป็นลูกค้าโอ้โหคนนี้เข้ามาเนี่ยไม่มีข้ออ้างเลยทำสำเร็จตลอด promise made promise kept exceed expectation เสมอและคนคนนี้ always come up with solution ลูกค้าเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคือบางทีอะไรครับตอนนี้ฉันยังไม่ซื้อสินค้าเธอนะแต่ไอ้คนเนี้ยเป็นคนที่ฉันเวลามีปัญหาฉันอยากคุยกับคนเนี้ยเพราะเขาจะเข้ามาไม่มีข้ออ้างไม่มาด้วยปัญหาแต่เข้ามาด้วยคำตอบด้วยโซลูชันทางแก้เสมอมนุษย์แบบนี้ถามจริงๆไม่มีใครอยากจะคุยไหมแต่คุณก็อย่าไปสับสนอีกเช่นเดียวกันนะผมถึงบอกว่าต้องระวังเพราะบางคนเป็นมนุษย์ที่มีคำตอบให้ชีวิตคนอื่นทั้งหมดแต่ไม่มีคำตอบให้ชีวิตตัวเองนะอันนั้นคือบางทีมันใกล้เคียงกับคำว่า arrogant ไงชอบชี้แนะช่วยแบบจ้ำจี้จ้ำชัยแนะนำคนอื่นหมดแต่ตัวเองไม่เคยทำเลยรู้ทุกดังนั้นเนี่ย always come up with solution not problem และอย่า blame อย่าเป็นเหยื่อของสถานการณ์โทษทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นตัวเองกระเทาะนิสัยนี่ออกไปแล้วพลิกนิสัยออกมาครับผมนะฮะเป็นอะไรครับอย่ากล้ากลัวจงกลัวกลัวกล้านี่แหละพี่ว่าเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับถ้าอยู่ทำกระเทาะนิสัยตรงนี้ออกไปได้พี่บอกเลยว่าอยู่ใกล้กับการสร้างลูกปั้นเดวิดขึ้นมาแล้วล่ะทีเนี้ยฟังมามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยน่าจะเอาไปปรับใช้แก้ได้เลยอะแต่บางทีอะเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนมีคาแรคเตอร์แบบนี้นะคะด้วยความที่พี่กระทิงเองก็เป็นคนที่อินเทอร์วิวเนาะสัมภาษณ์คนที่จะสมัคร KBTG จำนวนเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะคิดว่าสิ่งเหล่านี้นิสัยห้าสิ่งอันตรายเนี่ยนะคะมันสะท้อนมาเป็นบุคลิกไหมเราจะรู้ไหมเราจะรู้ตัวเองได้ไหมดูยังไงพี่ว่าง่ายที่สุดคือถามคนรอบข้างที่เขารักเราจริงๆและเขากล้าเตือนสติเราคือหลายครั้งเนี่ยพี่กระทิงก็จะมีคนที่เป็นทั้งเมนทอร์เนาะอยู่ต้องสร้างเน็ตเวิร์กออฟเมนทอร์หรือเน็ตเวิร์คของผู้หวังดีคนที่รักเราและหวังดีกับเราเขาจะกล้าที่จะพูดเรื่องจริงที่บางทีเราอาจจะไม่ชอบเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าการพูดแบบนี้เรียกว่าเรา arrogant แล้วเรากลางแล้วนะใช่ดูไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยพี่จะบอกว่าจริงๆอยู่ต้องหาคนที่นับถือและเป็นคนที่กล้าตบกระบาลพี่พูดว่าอย่างนี้แล้วกันคือบางทีอาจจะพูดเหมือนว่าโอ้ล่าน้ำเย็นใส่อะไรพี่ว่าเบาไปต้องเป็นคนที่กล้าKick your ass someone that you respect and trust and you know that they love you คือคนที่เขารักคุณเขาหวังดีกับคุณและคุณนับถือและคุณ trust นะครับและกล้าตบกระบาลหรือเตะตูดคุณพี่กระทิงเนี่ยคือเอาจริงๆนะพอมาถึงตรงนี้น่ากลัวเริ่มน่ากลัวอย่างหนึ่งทำมาถึง KBTG เนี่ยปีนี้ปีที่5เริ่มไม่ค่อยมีใครกล้าตบกระบาลเริ่มไม่ค่อยมีใครมาเตะตูดอันนี้น่ากลัวเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราจะไม่รู้ตัวไงไม่มีกระจกที่คอยสะท้อนตัวเราอันนี้คือพี่กระทิงถึงบอกว่าช่วงนี้พี่กระทิงก็เริ่มสร้างเน็ตเวิร์กใหม่ๆของคนที่พี่กระทิงนับถือแต่มันต้องมาพร้อมกันหมดนะเพราะถ้าอะไรครับเป็นคนที่กล้าตบกระบาลคุณเตะตูดคุณแต่คุณไม่นับถือคุณจะเถียงและคุณจะไม่ฟังและไม่นำมาพัฒนาถ้าเกิดเป็นคนที่คุณนับถือแต่เขาไม่กล้าเตะตูดคุณก็เช่นเดียวกันแต่ทั้งนั้นกันถ้าเป็นคนที่คุณนับถือเป็นคนที่กล้าเตะตูดหรือตบกระบาลคุณเตือนสติคุณแต่เขาเป็นคนไม่หวังดีกับคุณมันก็ไม่ได้นั่นสิตรงประเด็นนี้ด้วยต้องครบ3อย่างดังนั้นคุณต้องเลือกดีๆนะ3คนเนี้ยแล้วถ้าคุณเจอเมื่อไหร่จงจําไว้นั่นคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตคุณจงเกาะคนเหล่านั้นไว้จงดูแลคนเหล่านั้นให้อยู่รอบๆตัวคุณจงกอดคนเหล่านั้นไว้โอบอุ้มเขาไว้ดูแลเขาไว้ดีอย่าทิ้งเขาไปเด็ดขาดถ้าภาษาพระก็จะต้องใช้คำว่าเป็นกัลยาณมิตรค่ะใช่แล้วเราก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรคนอื่นด้วยเหมือนกันเนาะเพราะบางทีเราบอกเราไม่มีใครมาแนะนำก็เราอะเคยมีน้ำใจเคยไปแนะนำเขาไหมใช่ไหมใช่ค่ะคือพี่ว่ามิตรภาพที่ดีอะบางทีมันก็มาจากการที่กล้าเตือนสติซึ่งกันและกันนั่นคือมิตรภาพที่ดีที่สุดนะครับแล้วพี่ว่าคือยิ่งอยู่มีมิตรภาพที่ดีเท่าไหร่เนี่ยครับนะพี่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้อยู่พัฒนาขึ้นมาด้วยเนาะจงเข้าไปอยู่ในฝูงชนที่อะไรครับทำให้ตัวคุณเนี่ยครับนะสามารถสะท้อนตัวคุณได้และช่วยให้คุณพัฒนาและเป็นคนที่ดีขึ้นเขาถึงบอกเสมอไงว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่อยู่รอบตัวเราจงหาอย่างน้อย1คนใน5คนนะครับนะฮะจงหาให้เจออย่างน้อย1คนใน5คนที่เขารักคุณกล้าตบกระบาลคุณนับถือเขาครบ3อย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยครับอย่าให้มีในนั้นเนาะนะครับนะ5คนอย่างน้อยต้องมี1คนถ้าทั้ง5คนกล้ายิ่งดีเลยถ้าเขาเป็นคนที่เก่งกว่าคุณมากๆแล้วคุณนับถือเขาแถมเขาหวังดีกับคุณแถมเขาอะไรครับนะ
แถมเขากล้าเตือนสติคุณเนี่ยโอ้โหได้ครบทั้ง5คนนี่คือที่สุดเลยนะชีวิตคุณผมบอกเลยไม่มีทางที่คุณจะไม่สำเร็จเลยโหวันนี้ก็ต้องบอกว่าได้มีโอกาสนะคะแบบเปิดกระบาลอีกรอบ นะคะนอกจากพอบถูกคิกแอสแล้วนะคะก็คือพี่ปิ่งก็รู้สึกว่าได้คำหนึ่งที่ผุดขึ้นมาเหมือนกันนะก็คือว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เราย่อมไม่มีทางได้รู้แต่ถ้าเมื่อไหร่อย่างวันนี้ค่ะเรารู้ว่าเราไม่รู้เราย่อมจะได้เรียนรู้ก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้กับพี่กระทิงเยอะมากๆเลยวันนี้นะคะกับ5นิสัยอันตรายที่เราควรจะหลีกเลี่ยงแล้วเดี๋ยวเราจะมีการต่อคลิปต่อไปเนาะว่านิสัยที่ดีๆที่ควรจะมีต่อไปคืออะไรนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กระทิงมากๆนะคะขอบคุณครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะคลิกไลค์คลิกแชร์นะคะแล้วก็ Subscribe ช่องกลางนิสัยอันตรายด้วยนะคะทุกช่องทางเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ